ส่วนเรื่องนี้นะคะต้องเตือนคุณผู้ชมด้วยอากาศค่อนข้างแปรปรวนหลายพื้นที่เลยนะคะต้องระวังภัยจากพายุฤดูร้อนมีคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะและไปดูผลที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนะคะพื้นที่แรกค่ะนี่ค่ะเป็นเวทีแสดงหมอลำนางวิหกนกพงศกรนะคะคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยมีคนปีนขึ้นไปด้วยแล้วปรากฏว่านี่คือเวทีล้มคลืนลงมาทั้งเวทีเลยนะคะคือเจอพายุแบบนี้เนี่ยไม่ทันตั้งตัวค่ะแล้วเวทีพังลงมาทับเต็นท์ด้านหลังด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทีมงานประมาณ200ชีวิตเขากำลังเตรียมการแสดงที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่ว่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่าหลายล้านบาทมีทั้งจอ LED เสียหายทั้งหมด7จอส่วนอีกที่หนึ่งนะคะไปดูที่จังหวัดมหาสารคามพายุฤดูร้อนกระหน่ำพัดหลังคาอาคารป.1โรงเรียนบ้านหนองโพอำเภอนาเชือกรวมถึงโรงอาหารด้วยปลิวเสียหายทั้งหลังนะคะวันนี้ก็เลยต้องย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารอเนกประสงค์และหอประชุมชั่วคราวแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสียหายซ่อมแซมต่อไปค่ะส่วนที่ภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงสายก็มีพายุลมแรงยกโครงเหล็กพร้อมหลังคาสังกะสีปลิวใส่อาคารพาณิชย์3คูหาที่เปิดเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องจักรขนาดเล็กกับบริษัทเชื่อมโลหะนะคะจนอาคารทั้งหลังเนี่ยแตกแล้วก็มีเศษกระเบื้องตกลงมาด้านล่างด้วยเนี่ยค่ะคือสภาพความเสียหายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บตรวจสอบปรากฏว่าโครงเหล็กหลังคาและกระเบื้องที่หลุดมาเนี่ยค่ะเป็นส่วนต่อเติมของอาคารพาณิชย์ชั้นดาดฟ้าซึ่งอยู่ห่างไป50เมตรปลิวมายกโครงมาหมดเลยนะคะมาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบางส่วนหลุดหายปลิวตกใส่อาคารพาณิชย์ค่ะตำรวจก็ต้องเรียกทั้งคู่มาเจรจาค่าเสียหายกันส่วนที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรือประมงเจอคลื่นลมแรงจมกลางทะเลนะคะจุดนี้ห่างจากฝั่งประมาณ3ไมล์ทะเลทางกู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือลูกเรือ2คนให้กลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะลากเรือขึ้นมาจากใต้ทะเลค่ะเนี่ยค่ะคือความรุนแรงของพายุฤดูร้อนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยว่าตอนนี้ทั้งหมด42จังหวัดนะคะที่จะได้รับผลกระทบรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็จะเป็นผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมากน้อยแตกต่างกันไป